สวัสดีครับทุกคนเนื่องจากศึกฟุตบอลไทยลีกที่ในขณะนี้กำลังอยู่ในช่วงปิดฤดูกาลทำให้เรื่องราวของการแข่งขันต่างๆนั้นเงียบเหงาลงไปโดยปริยายแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เงียบเหงาตามและแทบจะลุกเป็นไฟคือเรื่องของตลาดซื้อขายนักเตะที่ทีมต่างๆในศึกไทยลีกนั้นขยับเสริมทัพกันอย่างดุเดือดโดยในวันนี้เราจะพาทุกคนไปดู5ดีลสะเทือนไทยลีก2021 EP 5ในฉบับอัปเดตล่าสุดในวันที่15กรกฎาคม2564ซึ่งถ้าทุกคนพร้อมแล้วตามมากันเลยครับโดยเรามาเริ่มกันที่ดีลแรกได้แก่ดีลการคว้าตัวเจฟเฟนซัวเรสอดีตนักเตะของบาร์เซโลนาของลำพูนวอริเออร์แห่งศึกไทยลีก2ซึ่งเจฟเฟนซัวเรสนั้นถูกดึงเข้ามาสู่อะคาเดมีชื่อก้องโลกของบาร์เซโลนาอย่างลามาเซียในปี2004และก็ขัดเกลาฝีเท้าอยู่ในทีมบาร์เซโลนาชุด4และชุด B ก่อนที่จะก้าวขึ้นสู่ทีมบาร์เซโลนาชุดใหญ่ในปี2008จากการดึงตัวขึ้นมาของเป๊ปกวาร์ดิโอลาหลังจากนั้นเขาพเนจรย้ายไปหลายทีมอาทิเช่นสปอร์ตติ้งลิสบอนเรอัลบาญาโดลิดการ์ดฮอปเปอร์และสโมสรล่าสุดอย่างอัลดาอิดในลีก UAE ซึ่งเจฟเฟนซัวเรสนั้นติดทีมชาติสเปนไล่มาตั้งแต่ชุด U16 U17 U18 U19 U20 และ U21แต่ทว่าเขาไม่สามารถก้าวขึ้นสู่ทีมชาติสเปนชุดใหญ่ได้เขาจึงตัดสินใจไปลงเล่นให้กับทีมชาติเวเนซุเอลาแทนซึ่งปัจจุบันเจฟเฟนซัวเรสอายุ33ปีแล้วและก็อยู่ที่ประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วเช่นกันเหลือแค่เพียงการเปิดตัวอย่างเป็นทางการกับลำพูนวอริเออร์เท่านั้นดีลที่2ได้แก่ดีลการคว้าตัวแอนโทนีคาร์เตอร์ของสโมสรแบงคอกยูไนเต็ดอีกหนึ่งสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งศึกไทยลีก1ซึ่งแอนโทนีคาร์เตอร์ปัจจุบันอายุ26ปีสูง192เซนติเมตรลงเล่นในตำแหน่งกองหน้าโดยเขาเป็นนักเตะที่ถือ2สัญชาติทั้งอิตาลีและออสเตรเลียซึ่งมันทำให้การย้ายมาอยู่กับแบงคอกในครั้งนี้เขาสามารถลงทะเบียนได้ในโควต้าเอเชียโดยแอนโทนีคาร์เตอร์เติบโตมาจากทีมเยาวชนของ CF Aarhus และก้าวขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ได้ในเวลาต่อมาก่อนที่จะย้ายไปอยู่ลีกโปรตุเกสกับโทเฟนเซ่เบนฟิก้าชุด B และอาคาเดมิโกวิซูตามลำดับซึ่งปัจจุบันเขาเปิดตัวอย่างเป็นทางการกับแบงคอกยูไนเต็ดเป็นที่เรียบร้อยดีลที่3ได้แก่ดีลการคว้าตัวไดซุเกะซากาอิมิดฟิลด์ตัวลูกชาวญี่ปุ่นของสโมสรสมุทรปราการซิตี้โดยดีลนี้เป็นดีลที่กุนซือใหญ่ของสมุทรปราการอย่างมาซาทะดะอิชิอิจัดการเลือกเองซึ่งไดซุเกะซากาอินั้นปัจจุบันมีอายุเพียงแค่24ปีเท่านั้นอีกทั้งเขายังเคยติดทีมชาติญี่ปุ่นชุดเยาวชนไล่มาตั้งแต่ชุด U16 U17 U18 U19 U20 และ U21รวมถึงเคยถูกยืมตัวไปเล่นในทีมทูบิเซ่ในลีกเบลเยียมมาแล้วส่วนสโมสรในญี่ปุ่นไดซุเกะซากาอิคือนักเตะของโออิตะทินิตะที่ปล่อยตัวให้อบิเล็กนิงาตะเทสป้าคูซัสึกันมาและไกนาเล่ตอโตริยืมไปใช้งานก่อนที่ปัจจุบันจะย้ายมาอยู่กับสมุทรปราการซิตี้ภายใต้การคุมทัพของมาซาทะดะอิชิอิดีลที่4ได้แก่ดีลการคว้าตัวแดเลของสโมสรราชบุรีมิตรผลซึ่งแดเลนั้นเป็นอดีตกองหน้าชาวบราซิลของสโมสร SCG เมืองทองและก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกองหน้าระดับท็อปของศึกฟุตบอลไทยลีกโดยในฤดูกาลที่ผ่านมาจากการลงเล่น29นัดแดเลยิงให้เมืองทองไปได้ถึง12ประตูกับอีก6แอสซิสต์และด้วยอายุ33ปีประสบการณ์ในลีกยุโรปของแดเลนั้นมีมากมายและตั้งแต่กับมาริติโมเบนฟิก้าและอัลเวสในลีกของโปรตุเกสซึ่งในปัจจุบันแดเลลงทำการฝึกซ้อมกับราชบุรีมิตรผลเพื่อเตรียมลงลาดตะข่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วและดีลสุดท้ายดีลที่5ได้แก่ดีลสุดยอดการตลาดกับการคว้าตัวโตโน่ภาคินคำวิไลศักดิ์ของสโมสรราชบุรีมิตรผลซึ่งดีลนี้ค่อนข้างที่จะแตกต่างกับดีลอื่นนักเตะส่วนใหญ่นั้นคว้าตัวมาเพื่อยกระดับฟอร์มการเล่นของทีมแต่ในดีลการคว้าตัวโตโน่ในครั้งนี้ของราชบุรีพวกเขาเซ็นสัญญามาเพื่อยกระดับในด้านการตลาดของสโมสรซึ่งด้วยเงินเดือนเพียงแค่500บาทต่อเดือนแต่กับการเรตติ้งและรายได้จากการขายเสื้อที่ราชบุรีนั้นได้รับมันค่อนข้างที่จะสวนทางกันเป็นอย่างมากและก็ต้องบอกว่ามันเป็นการตลาดที่คุ้มซะยิ่งกว่าคุ้มของราชบุรีมิตรผลก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับในคลิปนี้ทุกคนมีความคิดเห็นว่ายังไงกันบ้างเกี่ยวกับ5ดีลสะเทือนไทยลีกใน EP ที่5นี้ลองคอมเมนต์พูดคุยกันที่ใต้คลิปนี้ดูได้นะครับและก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของช่องเราขอบคุณครับ